ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกะลาบาคัมยาสวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะอาตมาจะเพิ่มเติมคำอธิบายเพิ่มเติมอธิบายนิดหนึ่งว่าคำว่าเมื่อไรภาษาไทยคำว่าเมื่อไรนี้ภาษาพม่าว่าเปโดเลเปโดเลแต่บางทีก็จะอ้องความหมายว่าเปเอเชเลนะเปเอเชเลเปเอเชเลจริงๆคำว่าเปเอเชเลนี้ตรงกับภาษาไทยว่าเวลาไหนเวลาไหนคำว่าเวลาภาษาพม่าว่าเอเช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 ก็ถามว่าเวลาไหนแปลว่าเปเฉเนนะแต่คำว่าเมื่อไรก็ภาษาพม่าแปลได้สองอย่างว่าเปโดเลหรือเปเฉเนใกล้เคียงกันนะก็เปเฉเนก็แปลว่าเวลาไหนเปเฉเนเปเฉเนเปเฉเนทีนี้แค่แปลจากภาษาแปลจากคำว่าเวลาไหนเท่านั้นเองนะตัวนี้ที่นี้ก็ต้องมีประกอบด้วยคำกริยาก็ได้นะคำกริยานะเช่นเวลาไหนเบเชเนก็ภาษาพม่าว่าเบเชนตัวมาเลจะไปเวลาไหนจะไปเวลาไหนภาษาพม่าว่าเบเชนตัวมาเลนะเปเชนตัวมาเลเปเชนตัวมาเลแปลว่าจะไปเวลาไหนภาษาไทยกับระหว่างภาษาไทยกับภาษาพม่าเวลาแต่งประโยคก็มีความแตกต่างเยอะมากนะมีความต่างกันเยอะมากภาษาไทยนี่ไปแบบเป็นคู่ๆกันนะภาษาพม่านี่ก็ต้องเป็นใช้วิธีการควบนะอย่างเช่นเวลาไหนเปเชเนแต่เวลาประกอบด้วยคำกริยาก็คำกริยานี้ก็ต้องอยู่หลังคำท้ายที่เป็นคำถามคำว่าเลหรือคำว่าลานะก็บอกว่าเวลาไหนเปเชเ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 นแปลว่าเวลาไหนสมมติเวลาให้คำตอบก็บอกว่าบ่ายโมงนะภาษาไทยคำว่าบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงก็ภาษาพม่าว่าเนตนายีหรือเนเลตนายีก็ได้นะเนนี่หมายถึงกลางวันทีนี้ก็ต้องเอาความหมายว่ากลางวันเนเลคำว่าเนเลนี่เลยก็แปลว่ากลางวันเหมือนกันนะตนายีคำว่าตะหรือคำว่าตินนี้แปลว่าหนึ่งนายีแปลว่านาฬิกานะก็ภาษาพม่าว่านิตนายีหรือนี่เลยตนายีใช่ได้นะคำว่านี่นี้แปลว่าวันนะหรือกลางวันทีนี้มีคำว่าเลคำว่าเลนี่แปลว่ามุนนะมุนเลแปลว่ามุนก็บอกว่าเลนะทีนี้ก็บอกว่านี่เลแปลว่ากลางวันก็นี่เลตนายีแปลว่าบ่ายโมงครับนะก็บ่ายสามโมงหรือสี่โมงเย็นนะถ้าตัวเย็นก็ภาษาพม่าว่าเย็นนี่เย็นนี่แปลว่าตัวเย็นนะเย็นนี่เย็นนี่แปลว่าตัวเย็นก็บอกว่าสี่โมงเย็นนะภาษาไทยคำว่าสี่โมงเย็นภาษาพม่าว่าเย็นนี่ลีนาจีเย็นนี่ลีนาจีเย็นนี่ลีนาจีแปลว่าสี่โมงเย็นที่นี้ก็ถ้าเปลี่ยนจากแต่ละคำว่าเย็นนี่แปลว่าตรงเย็นเล่แปลว่าสีนายีแปลว่านาฬิกานะก็แ
ว่ายะนีลีนายียะนีลีนายีแปลว่าสี่โมงเย็นนะตัวแปลว่ากลางคืนนะภาษาไทยคำว่ากลางคืนก็ภาษาพม่าว่ายะ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 ที่นี่ก็ต้องเป็นโยหญิงทางเหนือนะยะไม่ใช่ออกเสียงแบบโยหญิงก็ไม่ใช่โยยะก็ไม่ใช่ก็ต้องยะยะก็บอกว่าแปลว่ากลางคืนนะก็สมมติสองทุ่มหรือคำว่าสองทุ่มนะภาษาพม่าก็ต้องใช้คำว่ากลางคืนก็บอกว่ายะชินายียะชินายียะชินายีแปลว่าสองทุ่มครับถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็กลางคืนแปดนาฬิกานะกลางคืนแปดนาฬิกาอันนี้แปลจากภาษาพม่าโดยตรงแต่ภาษาไทยจริงๆก็สองทุ่มนะสองทุ่มแปลว่ายะชินายียะชินายียะชินายีแปลว่าสองทุ่มนะอันนี้ก็เกี่ยวกับคำว่าเมื่อไรกับเวลาไหนก็เคียงกันแต่คำว่าเวลาแปลว่าเฉยเฉยเมื่อไรก็แปลว่าเปโดเลเปโดเลก็เวลาไหนแปลว่าเปเชเนเปเชเนนะ